ชีขากว้างปริศนาคนสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้เขาคือน้องเวหาหนูน้อยวัย2ขวบผู้มีพรสวรรค์ในการเล่นสเก็ตบอร์ดที่เชื่อว่าใครได้เห็นแล้วต้องตกตะลึงอย่างแน่นอนแต่หนูน้อยคนนี้จะชีขาได้กว้างขนาดไหนไปหาเบาะแสกันเลยครับคุณผู้ชมฮะเบรกนี้ไม่ธรรมดาบอกเลยปริศนาของเราคนนี้เป็นสไตล์สตรีทเด็กบอร์ดฮะน้องเวหาเราเปิดเบรกกันแบบนี้เลยฮะแบบสไตล์เด็กสตรีทครับไหวไหมเนี่ยเรายืนแบบเด็กบอดอยู่เออเป็นเด็กบอดฮะมองเลยไม่เห็นเลยหน้าตาบอดขอบคุณมากที่แก้ให้สวัสดีฮะนี่เป็นใครครับเป็นคุณพ่อครับเป็นคุณพ่อนะฮะคุณนุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวหาสวัสดีครับเวหาสวัสดีครับคุณน่ารักชิวคุณหน้าคุณตาเลยนะคุณผู้ชมถ้าใครได้ติดตามรายการในเวิร์กพอยต์ของเรานั่นคือซูเปอร์เทนใช่ไหมฮะครับน้องเวหาไปออกมาครับคุณพ่อฮะน้องเวหานี่คือทำไมฮะเรื่องสเก็ตบอร์ดนี่คือเขาเริ่มเล่นตั้งแต่ขวบกว่าครับตั้งแต่ก็อาจจะพร้อมไปเดินได้ก็ได้เดี๋ยวนะขวบกว่า คุณพ่อขวบกว่านี่คือตอนนั้นเรื่องทำอะไรอยู่อ่ะยังเดินไม่ได้เลยพี่เออหมายความว่าเดินปุ๊บเล่นปั๊บเลยถูกไหมเนอะทำไมน้องถึงเล่นสเก็ตบอร์ดล่ะครับผมทำร้านสเก็ตบอร์ดด้วยเขาอยู่พุกคีกับสเก็ตบอร์ดก็ปล่อยให้เขาล้มลุกคุกคานเองครับปล่อยเลยปล่อยให้เขาล้มลุกคุกคานหมายเขาออกไปทำมาหากินเองนอกเล่นแล้วเขาล้มเขาก็ลุกขึ้นมาเองร้านคุณพ่อนุขายสเก็ตบอร์ดอยู่ที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์ครับชื่อว่า C2 Skate Shop ครับ C2 Skate Shop น้องเวหาครับเวหาครับอายุกี่ขวบแล้วลูกสองขวบสองขวบมะกะสองขวบตอนนี้สองขวบนั่นเองตอนนี้ไอ้ที่หนูเล่นนี่เขาเรียกว่าอะไรลูกกระเจิดครับกระเจิดนะเล่นยากไหมครับไม่ยากเลยหรอจริงๆเวหาเคยล้มไหมครับเคยล้มค่ะเจ็บไหมลูกเจ็บค่ะแล้วร้องไห้ไหมร้องไห้ค่ะอ่ะแล้วเวลาร้องไห้แล้วคุณพ่อเขาทำไงครับโอไหมคุณพ่อโอเหรอลูกโอไหมคุณพ่อโอไหมโอค่ะโอเนาะนี่ถามจริงคุณพ่อฮะตอนนี้น้องเขาอายุ2ขวบมีเล่นบางทีเด็กคุณพ่อคุณแม่บางคนเขากลัวว่าจะมีการแตกการล้มมีบ้างไหมมีแตกแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสเก็ตครับเกี่ยวกับการวิ่งเล่นการเดินในบ้านแล้วลื่นล้มครับก็ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวแต่สเก็ตไม่เคยเจ็บเลยมีเขามีร้องไห้บ้างไหมร้องไห้ทุกครั้งที่เล่นครับอ้าวร้องล้มทุกครั้งอะครับสเก็ตบอร์ดถ้าไม่ล้มก็ไม่เก่งครับไปหาลูกมาหาพี่ซีตรงนี้นิดนึงลูกมาหาพี่ครับมาสไลด์มาเลยลูกนี่ไปหาพี่ลูกมาไปหาพี่ซีครับไปหาครับเดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยเขารอดูหนูอยู่ไปหาโชว์ให้พี่ซีดูได้ไหมลูกไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแรมใช่ไหมหนูขึ้นได้ไหมลูกขึ้นได้ขึ้นได้นะแต่ไม่เอาล้มนะลูกพี่จีเป็นห่วงหนูจะเป็นอะไรไหมเป็นเหรอเป็นเป็นเหรอลูกหนูไม่เป็นไรนะเอาปลอดภัยนะลูกโอเคไหมครับไหวไหมไหวค่ะโอเคเอาโชว์หน่อยเนี่ยนะถ้าล้มจริงๆนะจะไม่สงสารเลยพูดจริงอุ้ยล้มเลยสาระได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่เคยเล่นสเก็ตแต่นี่เล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยสองคนแต่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมระวังนะมันลึกไปมันลึกไปแล้วจังหวะกางเกงในเข้าทิกแท็กพี่ดูหน่อยว่าเริ่มเล่นยังไงครับทิกแท็กยังไงครับเวหามานี่ครับมาไหนข้ามีสีมาถ่ายมาเลยถ่ายมาเลยโอ้โหแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วครับเออเวลาหนูกระโดดเงี้ยกระโดดไหมลูกหยุดหยุดโห3ท่าลูกโชว์เลยอยากเห็นพร้อมไหมครับไปเลยครับไปเข้มเข้มรู้สึกว่าเอาไปให้เย้เพียงเพียงโอ้จอนี่นี่เข้มเข้มว่ะโยกโอเคเวหาครับสามารถเอาบอร์ดมาตรงนี้ได้ไหมลูกเฮ้ยโหจากตรงนั้นไปลงมาได้อยู่เหรอเฮ้ยวิ่งไปเลยอ่ะเธอรอรับเลยคาร์บอนรอข้างล่างครับ3 2 1มาจับนะโอเคโโอเคโอเคคุณพ่อฮะเชิญด้านนี้เลยใช่ด้านนี้เลย
วิเคราะห์ยังไงก็ให้อันดับที่4แต่ว่าต้องชื่นชมในความสามารถของน้องเก่งมากเด็กแค่นี้เนี่ยแค่เดินยังแบบเดินไม่ค่อยเก่งเลยแต่นี่ขึ้นไปอยู่บนสเก็ตบอร์ดได้แล้วนะฮะเหมือนกับเป็นหนึ่งอวัยวะของเขาอันนี้ต้องชื่นชมนอกจากเขาเก่งแล้วใจเขากล้ามากและต้องชื่นชมมากกว่านั้นก็คือคุณพ่อของเขาน่ารักเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ครบทั้ง4ท่านแล้วคุณผู้ชมครับรอบนี้นี่ถือว่าฟรีแล้ว1คนถ้าคุณจัดอันดับไม่ถูกทีมงานจะลากคุณไปตบหลังเวทีเดี๋ยวช่วงหน้ามาจัดอันดับกันเลย